ทุกท่านเลยทีเดียวนะครับขอได้เชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่านครับถูกต้องแล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตท่าข่ายยักษ์ค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ปราณวัฒนาคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาภาษาไทยครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพรวัฒนา